เรามาที่หน้าต่างของ temperature data แล้วก็ทำการเปิด Cervical Data นะครับเราแค่ temperature ก็พอก็เซิร์ฟที่เป็นอุณหภูมินะครับก็เหมือนเดิมนะครับตั้งค่าให้เหมือนตัวเรียลไทม์เรียลไทม์ชาร์ตนะครับเดี๋ยวเราลองโหลดเข้าไปดูแล้วดูค่ากัน15 วิจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับขอปรับเป็นให้ไวๆหน่อยสัก2 วินาทีนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นข้อมูลที่วิ่งเห็นครับภาพที่วิ่งก็จะเห็นนี่นะครับในกราฟก็จะถ้ามองเข้าไปในจอนี่ก็จะเห็นภาพที่เก็บข้อมูลไว้อยู่นะครับตัวจอกับเรียลไทม์ซึ่งเรียลไทม์ก็จะนับไวกว่าเพราะนี่ทุกๆ2 วินาทีนะครับเราก็จะเก็บข้อมูลก็จะมีเป็นกราฟกับเป็นตารางที่เป็น Data ที่เราเก็บไว้ถ้าเราต้องการเคลียร์ Data เนี่ยก็กดปุ๊บนะครับค่าที่วิ่งในเรียลไทม์ชาร์ตเนี่ยก็จะถูกลบออกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ humidity เนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเราก็สามารถปรับได้นะก็เปลี่ยนจากติดเป็น21นะครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็น humidity ง่ายดายมากแบบรวดเร็วครับ data เราจะดึงสเปนมาดูสักหนึ่งนะครับได้เราก็ทำการดาวน์โหลดไปครับคราวนี้ถ้าสมมุติจอเนี่ยมันพักหน้าจอบ่อยนะครับเราสามารถมาปรับสมมุติว่าตอนนี้เซฟสกรีนอยู่ที่1 นาทีนะครับเราจะปรับเป็น5 นาทีก็ได้ครับเพื่อเราสามารถมอนิเตอร์การทำงานของโปรแกรมได้ดูกัน
โยธามครับตอนนี้ความชื้นอยู่ที่69เรามาดูเนี่ยครับ69ถ้าตัวนี้ยังถ้าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับความชื้นความชื้นความสั้นนะครับเพราะว่ามีการเรามาดึงซ้ำนะครับลองดูว่าค่าที่ดึงจะเป็นไงนะครับในส่วนของฉากหนึ่งนะครับก็เก็บสิ่งจะทำไมเราใช้ไว้ที่ห้าที่ห้าที่ห้าถ้าที่เก็บมาก็จะเป็น70แล้วอันนี้ต้องทำแล้วโอเคค่าที่ได้นะครับในส่วนของไทม์ชาร์ตเนี่ยเราไม่ต้องทําการเลื่อนจุดนะครับก็คือค่าที่เก็บมาได้เราได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาโชว์ได้เลยเพราะว่าเราเก็บเป็นอย่างนั้นเนี่ย32นะครับเราก็เข้ามาแค่เลยโอเคไม่ต้องให้เป็น1จุดเพราะว่าเราเก็บเป็นฐานร้อยแล้วแต่ว่าตัวที่ดึงมาเดียวไทม์เนี่ยมันเป็นดึงมาเป็นค่าหลักร้อยนะครับก็ต้องมาหาร10ตามนี้แต่ที่ไม่ต่อจะเรียบร้อย
นี้ก็คือค่าที่เรียลไทม์นะครับก็คือดูผ่านดึงผ่าน PLC เลย D10 D11แล้วก็ในส่วนของ Data ด้านนี้นะครับในส่วนของ Data ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บค่าก็จะวิ่งแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นแบบ History นะครับส่วนด้านต่อมาก็จะเป็นความชื้นที่เป็นเรียลไทม์กับ History เหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้สำหรับพื้นฐานการสร้างตัว HMIมอนิเตอร์นะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ